Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพระศุกร์ที่21ธันวาคม2023ซีรีส์คริสต์มาสแห่งความเชื่อวันที่21การรอคอยพระเมสสิยาใครที่มีลูกหรือหลานที่อายุยังน้อยคงรู้ดีว่าการนับถอยหลังเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่สำหรับเด็กๆนั้นน่าตื่นเต้นมากเพียงใดยิ่งแต่ละวันผ่านไปยิ่งเราเข้าใกล้วันที่เราเฝ้ารอคอยมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อเหลือเวลาเพียง1หรือ2วันก่อนวันคริสต์มาสเมื่อมีหอกของขวัญมากมายวางไว้ใต้ต้นคริสต์มาสความตื่นเต้นของเด็กๆ ก็แทบจะระเบิดออกมาจนเราสัมผัสได้ในทํานองเดียวกันลองนึกภาพว่าผู้คนที่เฝ้ารอคอยพระเมสสิยาตามพระสัญญาของพระเจ้าในยุคก่อนนั้นจะรู้สึกอย่างไรชาวยิวเมื่อ 2,000 ปีก่อนมีชีวิตภายใต้สถานการณ์ที่ย่ำแย่เมื่อใกล้ถึงช่วงเวลาตามคำพยากรณ์ไม่เพียงประเทศของพวกเขาจะถูกยึดครองโดยชาวโรมันแต่กษัตริย์หุ่นเชิดอย่างเฮโรดมหาราชก็ยังเป็นเผด็จการที่กระหายเลือดประชาชนมากมายถูกสังหารตามคำสั่งที่เอาแต่ใจของพระองค์และซ้ำร้ายสภาพฝ่ายวิญญาณของอิสราเอลก็กำลังเสื่อมถอยลงอย่างมากจนถึงจุดที่หลายคนเลือกที่จะไม่เดินติดตามพระเจ้าของบรรพบุรุษของตนอีกต่อไปในพระธรรมลูกาบทที่2ข้อ25ถึง26กล่าวว่ามีชายคนหนึ่งในกรุงเยรูซาเล็มชื่อซิเมโอนเป็นคนชอบธรรมและยำเกรงพระเจ้าท่านคอยเวลาที่พวกอิสราเอลจะได้รับการปลอบโยนใจและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สถิตกับท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสำแดงแก่ท่านว่าท่านจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นพระคริสต์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่สำหรับผู้ที่ยังเชื่อนั้นพวกเขามีความหวังแม้พระสัญญาจะยังไม่เป็นจริงแต่พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงทำการอย่างที่พระองค์ตรัสเสมอและพระองค์ก็ทรงกระทำเช่นนั้นจริงๆส่วนพวกเราที่มองย้อนกลับไปถึงการประสูติของพระเยซูนั้นเราเองก็มีพระสัญญาที่เราต่างตั้งตารอคอยพระเยซูทรงบอกเราว่าก่อนที่พระองค์จะจากไปพระองค์จะเสด็จกลับมาในยอห์นบทที่14ข้อ3เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วยแม้วันนี้พระเยซูจะยังไม่ได้เสด็จกลับมาแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้โอกาสในการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์นั้นจะลดน้อยลงและนี่เองคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงเฝ้ารอคอยพระองค์ด้วยความมั่นใจได้ในทุกๆวันในพระธรรมยากอบบทที่5ข้อ7ได้กล่าวไว้ว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องเอ๋ยจงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาดูสิชาวนายังรอคอยพืชผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินอดทนรอคอยจนกว่าฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูจะมาหลักการสร้างสาวกสำหรับวันนี้พระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอและแม้ว่าวันนี้พระสัญญานั้นยังไม่เป็นจริงแต่เราก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเลิกเชื่อ
สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เหตุการณ์ใดที่ทำให้เรารู้สึกว่าการเฝ้ารอคอยพระสัญญาของพระเจ้าเป็นเรื่องยากลำบากพระเจ้าทรงประทานความหวังให้เราผ่านสถานการณ์เหล่านั้นมาได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจเราสรรเสริญพระองค์แม้ในยามยากลำบากเราสรรเสริญพระองค์แม้ในยามมั่งคั่งเราสรรเสริญพระองค์ในยามอ่อนแอเราสรรเสริญพระองค์ในยามที่มีกำลังขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้เลือกที่จะสรรเสริญพระองค์และเฝ้ารอคอยพระองค์เสมอไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรขอทรงประทานความหวังอันรุ่งโรจน์ให้เราผ่านพ้นทุกสิ่งไปได้เราขอมั่นใจในพระสัญญาและเลือกที่จะขอบพระคุณพระองค์เสมอเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูAmen.